ายนะคะก็จะเป็นแผนภาพแล้วก็ขอข้อเสนอแนะจากที่ประชุมนะคะคือแผนภาพเดี๋ยวอาจารย์ต่ายคงต้องช่วยนะคะเพราะว่าหญิงชราก็จะมองไม่เห็นมันไกลมากค่ะถ่ายรูปแล้วซูมเข้ามาก่อนมันไกลมากนะคะนะคะก็คือที่มาของซอสที่จะเป็นเนี่ยนะคะท่านที่ปรึกษานุณภาก็สรุปไว้ให้จากแผนภาพนี้แล้วก็จะมาจาก formal informal นะคะแล้วก็พวก non degree ทั้งหลายเช่นประเภทเรียนได้ประกาศนียบัตรตามหน่วยอบรมทั้งหลายตอนนี้สกอเดิมเองกลุ่มภารกิจอุดมศึกษาเนี่ยคุยกับทางสวทชอย่าเรียกชื่อเต็มนะคะจำไม่ได้ เขาก็จะเป็นหน่วยฝึกอบรมให้ยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะแล้วก็มีที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆก็มีโครงการไทยมูฟขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นอันหนึ่งที่จะเป็นซอสข้างล่างก็จะเป็น informal นะคะแล้วก็พวก personal experience ทั้งหลายนะคะอันนี้ท่านที่ปรึกษาให้ทาง TCU รีไลซ์ไอแผนภาพนี้ให้นะคะเราก็เลยเอามาว่าเมื่อกี้ท่านวิทยากรก็สรุปไปส่วนของการที่เรียนแล้วอะไรคะสะสมผลการเรียนผลการเรียนรู้พวกนี้ค่ะทั้งหมดจะมาจากอีอะไรทั้งหลายอีพงพอร์ตอะไรทั้งหมดก็อยู่ในนี้ค่ะแล้วก็มาใส่ไว้ในเครดิตแบงค์นะคะเครดิตแบงค์เสร็จก็ บางหน่วยตอนนี้เราเอาไปเทียบกับคุณวุฒิวิชาชีพได้ไหมผ่านไหมนะคะเทียบเสร็จก็เอาไปนะคะเก็บไว้ที่หนึ่งในเครดิตนะคะหลังจากนั้นน้องช่วยภาพหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่อันเนี้ยซีกซ้ายที่ผ่านไปเนี่ยฮะทุกคนโอเคหมดแล้วเราเห็นร่วมกันหมดแล้วเหลือซีกขวาเนี่ยแหละค่ะที่บอกว่าอาจารย์ถามว่าพาสเวย์เราจะไปทางไหนสเต็ปต่อไปจะทำอะไรนะคะท่านที่ปรึกษาโพสต์ไว้นั่นก็คือต้องคือวิธีการเมื่อกี้สถาบันวิทยาชุมชนก็บอกว่าต้องนะคุยกันให้ได้ในสถาบันยังทำไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็ต้องทำได้นะที่จะทำก็คือตกลงกันระหว่างสถาบันให้ได้ว่าจะแลกเปลี่ยนกันยังไงนะคะแล้วก็บอกว่างั้นจัดประชุมณวันนี้นะคะ2วันเนี้ยเราก็ได้ข้อสรุปจากการประชุมแล้วก็นำเสนอต่อไปก็มีคนที่มาช่วยเราซัพพอร์ตโดยเฉพาะคนที่เขาเคยทำระบบของเกาหลีมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นเราหงสู่เรื่องของการเอาระบบไปพัฒนาจริงๆก็เลยเรียนเชิญทุกท่านนะที่นี้เพื่อเป็นเรียกว่าเป็นคณะกรรมการที่จะดูเรื่องของระบบเครดิตแบงค์ของ National Credit Bank ก็แล้วกันนะคะพัฒนาระบบมันก็จะเข้าสู่กระบวนการของทำระบบทีนี้โชคดีว่าในไทยมูกเนี่ยค่ะเรามีการออกแบบระบบคือชอบเคลมตลอดเลยว่าไทยมูกเนี่ยมีเครดิตแบงค์ซึ่งเป็นตัวเล็กๆเป็นโปรโตไทป์ให้เห็นแล้วก็มีการเซตระบบเรียบร้อยมีงบประมาณสำหรับการพัฒนาระบบออก TOR แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวจะฉายให้ทุกท่านได้ทราบอีกเฟรมเนี่ยค่ะก็นี่มีระบบเช่นเมื่อกี้ท่านวิทยากรหรือว่าอาจารย์เด่นพงศ์มั้งคะหรือท่านอาจารย์ชลีก็ไม่ทราบจำไม่ค่อยได้ละความจำสั้นมีระบบใช่ไหมคะ All Ten กันละใช่ไหมคะแล้วก็มีที่เรานำเสนอที่บ่อยๆเรามี Directory นะคะเรามีระบบ Cost Provider นะคะแล้วก็มาเชื่อมต่อตรงระบบ Credit Bank ตรงนี้ค่ะแล้ว Credit Bank ก็มี Element องค์ประกอบอื่นๆนะให้ไหมฮะมี e-port ด้วยนะฮะจะตรงใจทุกท่านนะที่นี้นะคะคือทำระบบเนี้ยเซตอัพเป็นโปรโตไทป์ไว้แล้วแล้วจะขยายระบบนี้ให้เป็นระบบ NCBS นะคะ NACBS ก็ได้ค่ะ National Academic Credit Bank System นะคะนี่คือสิ่งที่เราไม่ฝันเลยค่ะเป็นสิ่งที่ทำไปตามพาสเวย์ตรงนี้นะคะนี่คือเป็นภาพรวมนะคะเสร็จแล้วขออนุญาตไปที่เฟรมสุดท้ายเราจะคุยอันนี้ร่วมกันค่ะท่านเพราะว่าโทษนะคะก่อนถึงอันนี้ต้องเป็นของอันนี้ก่อนนะคะมีออปชันให้เลือกค่ะแต่เดนตอบตัวเองแล้วเลือกออปชันไหนอะ จะเลือกออปชันไหนดีคะออปชันแรกเอาที่หนึ่งก่อนไหมคะจันต่ายเนาะออปชันแรกจันไตก็คือจันไตช่วยพี่นิดนึงขยายแล้วดีค่ะ
คือเราพยายามประมวลจากที่เมื่อวานนะคะProfessor Keyได้มานำเสนอแล้วก็จากที่หลายๆสถาบันดำเนินการอยู่อะค่ะก็จะมี2ออปชันก็คือออปชันแรกเนี่ยจะเป็นว่าก็จะมีเป็น Sort of Credit ที่มาจาก2แหล่งด้วยกันหลักๆก็คือจากรายวิชาแบบปกติกับอีกกลุ่มนึงข้างล่างจะเป็นกลุ่มวิชาออนไลน์ค่ะกลุ่มปกติก็จะเป็นแบบอาจจะเป็นจากของมหาวิทยาลัยเองหรือว่าจะเป็นที่พวกหลักสูตรฝึกอบรมทั้งของภาครัฐแล้วก็เอกชนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายวิชาที่ยังเรียนในรูปแบบมาเจอกันเลยปกตินะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่เป็น Sort of Credit ก็จะมาจากตัว MOOC ที่เป็นทั้งในระดับของ Institutional แล้วก็ของ Thai MOOC นะคะตรงนี้ก็จะเป็น Sort of Credit ที่เข้าเริ่มเข้ามานะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะมี3ระบบของที่ทำอยู่เนี่ยที่จะซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นตัวระบบ Authen Directory แล้วก็ Course Provider นะคะที่จะมีการใช้ Roaming ID อะไรต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะมีระบบตรงนี้ที่รองรับขั้นตอนนี้ค่ะสำหรับออนไลน์ค่ะออปชันที่1ทีนี้พอออปชันนี้ปุ๊บเนี่ยออปชันนี้จะเป็นลักษณะที่ว่ามหาวิทยาลัยเองก็คือจะสามารถบริหารจัดการได้โดยการรีจิสเตอร์เข้ามาในระบบว่ารีจิสเตอร์หลักสูตรรีจิสเตอร์คอร์สต่างๆว่ายอมรับคอร์สนี้นะที่จะมาเทียบเท่ากับคอร์สของมหาวิทยาลัย A มาเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย B หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมหาวิทยาลัยก็จะมีอำนาจในการเลือกแล้วก็ค่ะออโทไรซ์ต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็ถ้าวิ่งตามที่โมเดลที่เกาหลีเนี่ยเขาพัฒนาวิจัยพัฒนามาเรื่อยๆแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือเขาก็จะเป็นลักษณะของการ recognition ก็คือการ accumulate โดยของเกาหลีเนี่ยเขาโดยกระทรวงเขาจะกระทรวงศึกษาจะเป็นคนทำแต่ว่าด้วยเรามองว่าทางของเราเนี่ยถ้าบริบทของเราน่าจะเป็นในที่นี้คือเราใช้คำว่า home university หรืออีกในนึงก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่ผู้เรียนคนนั้นเรียนต้องการดีกรีจากมหาวิทยาลัยนั้นนะคะตรง 25% 1ใน4อะค่ะจะเป็นคนที่ recognition แล้วก็คำนวณต่างๆตรงนี้แล้วก็สเต็ปสุดท้ายที่เป็นดีกรีอวอร์ดก็โดยมหาวิทยาลัยโฮมเหมือนกันที่ผู้เรียนคนนั้นเรียนไป 25% อันนี้ก็จะเป็นออปชันหนึ่งที่ส่วนใหญ่เนี่ยการบริหารจัดการหรือการออโทไรซ์และต่างๆจะอยู่ในส่วนของมหาวิทยาลัยค่ะทีนี้เรามีอีกโมเดลหนึ่งมาเสนอก็คือจะเพิ่มขั้นตอนต้นอีกนิดนึงคือเป็นออปชันสองก็คือจากประสบการณ์ที่เราเห็นนะคะอย่างของเกาหลีก็ดีหรือว่าอย่างของอินเดียก็ดีอะค่ะเขาจะมีการทำเป็น standardized curriculum ขึ้นมาโดยกระทรวงนะคะเป็นเหมือนเป็นหลักสูตรกลางโดยเขาก็ยกตัวอย่างว่าอาจจะคณะกรรมการที่ทำเนี่ยอาจจะเป็นสภาวิชาชีพต่างๆนะคะพอจัดตั้งตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยด้านล่างอะค่ะตรงสีเหลืองที่เขียนว่าเนื้อหาตรงกับ 80% กับ standard curriculum อันนี้จะเป็นแนวทางที่ทางอินเดียใช้ก็คืออินเดียเขาบอกว่าเขาจะมี standard curriculum ขึ้นมาแล้วก็ถ้าหลักสูตรของคุณอะตรงเนื้อหาตรงเนี่ยประมาณ 80% เนี่ยก็ถือว่าเข้ากับ standardized curriculum คือไม่ต้อง exactly แบบเหมือนกันเด๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นอีกออปชันนึงที่ทางทีมเราอยากpropose ขึ้นมาจากที่ได้ระดมสมองกันเมื่อวานกับวันนี้นะคะแล้วสีส้มที่เขียนเลข1อ่ะครับมันเชื่อมกับสีเหลืองที่เขียนเลข2ยังไงนะครับหมายถึงว่าเราเอาตัว standard ได้ curriculum เนี่ยไปเป็นเทมเพลตใช่มั้ยใช่เป็นเทมเพลตเป็นเทมเพลตให้คนมาเอาคอร์สมาใส่ค่ะมาแมปอะค่ะแต่คราวนี้ก็จะได้แค่ไม่กี่หลักสูตรถูกมั้ยใช่ค่ะแล้วก็อาจจะใช้เวลาแต่ถ้าเป็นออปชั่น1ที่เริ่มตั้งแต่เบอร์2เลยก็คือทำได้เลยค่ะแล้วก็จะมีเทมเพลตที่มาเช้าเรามีการเริ่มคุยว่าอาจจะต้องทำตรงนี้ค่ะถ้าเป็นสีส้มนี่คงทะเลาะกันนาน คือดูแล้วเนี่ยมันต้องทะเลาะกันนานมากเลยอาจารย์คิดดูนะขนาด TCAS รอบ4นะเราบอกว่ากลุ่มสถาปัตย์ทั่วประเทศต้องใช้เกณฑ์คะแนนแบบนี้โหยังถกกันเป็นหลายปีอ่ะกว่าจะได้ไอ้10กลุ่มนี้ออกมาได้นะครับตอนนี้ก็เลยว่าจะยกเลิก10กลุ่มนั้นหมดเลยไม่มีคือหนึ่งมันเหมือนมคอหนึ่งมันก็เลยผมคิดว่ามันไม่มันน่าจะลำบากแล้วก็แล้วแต่ถ้าจะทำได้แค่ระดับคอร์สไม่ได้ระดับเคอร์ริคูลัมทำแค่ระดับคอร์สนะผมคิดว่าเครดิตแบงค์ควรเป็นระดับคอร์สนะไม่ใช่ระดับเคอร์ริคูลัมครับใช่ต้องเป็นระดับคอร์สอย่างเช่นเนื้อหาตรงกันในคอร์สหรือแบบนั้นโดยที่ถ้าสมมุติว่าสภาวิชาชีพเขาจะช่วยมันจะมีบางสภาวิชาชีพที่เขาแนะนำระดับคอร์สใช่ไหมเขาไม่แนะนำระดับคูริคูลัมหรอกเขาเพราะมันยังผิดรัฐธรรมนูญอยู่ใช่ซึ่งเขาทำผิดอยู่ใช่ไหมฮะ
หรือเรามีเคยมีอะไรบางอย่างที่ผมก็คิดไม่ควรมีนะแต่ถ้ามันมีตรงนี้มันจริงจะอย่างเช่นระดับคอร์สอย่างเช่นคอร์สบอกว่าวิชาอะไรดีดิจิตอลลิเทเรซีมันน่าจะประมาณอย่างเงี้ยต้องมีหัวข้อ10หัวข้อเนี้ยมีหัวข้อเนี้ยแล้ววิชานี้โอ้โหมีกันหลายมหาลัยเหลือเกินแบบเนี้ยคอมมอนมีเป็นเหมือนกับเราคงไม่ได้ใช้ว่าสแตนดาร์ดเป็นไกด์ไลน์ซะมากกว่าแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตัวนี้มาเพื่อเทียบเคียงได้แต่ผมคิดว่า1เนี่ยไม่ใช่ออปชันสำหรับเลือกแต่เป็นออปชันว่าจะมีว่าจะทำหรือไม่ทำด้วยแต่คือว่าโทษ2อะฮะตัวสีส้มอะฮะ2อะฮะก็คือถ้าทำก็คือทำบางคอร์สที่ตกลงกันจริงๆแล้วไม่ต้องจะเป็นต้องใช้กันทุกมหาลัยก็ได้อย่างเช่นเค้ามีคอนซอร์เทียมอะไรสักอันนึงที่เค้าจะทำกันอยู่แล้วก็เอามาบอกว่าเอามาใส่ไว้ตรงนี้เลยแล้วก็เทียบเคียงกันได้ใครไปเรียนที่ไหนก็ได้จริงๆมีนะฮะอย่างเช่นเรื่องของกลุ่มของพลังงานหลักสูตรพลังงานเนี่ยเขาเรียนข้างกัน 3-4 มหาลัยก็ไปเรียนที่ไหนก็ได้แล้วเขาเปิดไปพร้อมกันด้วยเพราะผู้เชี่ยวชาญอยู่กันคนละที่แบบนี้ครับสีส้มเนี่ยมีเป็นไปได้อย่างหนึ่งคือ Gen 1สมมติถ้าคุณเรียน Gen 1มาครบของที่มหาลัยกอไก่เนี่ยถือว่าเท่าเทียมกับ Gen 1ของขอไข่เลยอย่างเงี้ยได้ถ้าเรียนมาครบชุดอย่างเงี้ยแล้วก็ถือมาเป็นชุดเนี้ยอย่างเงี้ยได้24เครดิตแนวใหม่นี่คือ24เครดิตคือถ้าอาจารย์ทำครบ24เครดิตที่มหาลัยนึงซิ่วมาอยู่อีกมหาลัยนึงปุ๊บไม่ต้องเรียนเจเน็ตแล้วเพราะว่าถือครบว่าเจเน็ตแล้วเนี่ยอาจารย์ทำได้ชาก็ได้ทำแต่มันจะยากนะตอนเทียบระดับคอร์สเทียบระดับคอร์สขออนุญาตนะครับก็จริงจริงส่วนตัวนะครับเห็นด้วยกับสีส้มแต่ว่าเห็นด้วยอีกอย่างนึงก็คือว่ามันควรไม่ควรจะเป็นเหมือนกับมุ่งเน้นปริญญาคือส่วนตัวเองอ่ะเรามีความรู้สึกว่าคือเราอาจจะต้องหาเหตุผลของการพยายามที่จะทำ accreditation body ตรงเนี้ยว่าเราทำมาด้วยเหตุผลอะไรสมมุติว่าเราทำมาด้วยเหตุผลที่ว่าเราต้องการการันตี industrial หรือว่าคนในสังคมว่าคนที่ผ่านหลักสูตรเราอะจริงๆแล้วอะมีสกิลอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเรากำลังจะสร้างการรับรองสกิลพวกนี้ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของ non credit ที่เหมือนกับว่าถ้าเรากำลังจะรับเทียบประสบการณ์รับเทียบประสบการณ์หรือว่าการจัดตรงนี้อาจจะจัดโดยถ้าโมเดลเกาหลีก็คือใครก็ได้ที่มีความสามารถในการจัดพวกนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะมาเชื่อมกับกลุ่มสีเหลืองหรือเปล่าอันนี้อาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้เนาะบางอันมันก็อาจจะเชื่อมกับกลุ่มสีเหลืองได้อย่างเช่นตัวของมหาลัยเองเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องจัดตั้งแต่เบอร์2ที่เป็นสีเหลืองตัวของมหาลัยเองเนี่ยอาจจะมุ่งเน้นในการจัดที่เป็น non degree program ที่เป็นสีส้มแล้วก็อาจจะจัดร่วมกับสถาบันอื่นมหาลัยอื่นที่เอามานับรวมๆกันได้4ตัว5ตัวแล้วออกมาเป็น certificate อันนึงซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มของ future skill ก็ได้เนาะถ้ามีส่วนงานตรงกลางที่บอกว่าประเทศของเราเนี่ยเรากำลังจะต้องการพัฒนาบุคคลเพื่อให้มีสกิลไหนณตอนนี้ที่มีความจำเป็นและสำคัญเราก็มาตั้ง ด้วยกันว่าโอเคเราจะทำสกิลอันเนี้ยแล้วใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบในส่วนไหนของโมดูลย่อยภายใต้สกิลอันนี้หรือใครที่มีความพร้อมที่จะรับพาร์ทนึงของสกิลอันนี้เพื่อพัฒนาแล้วก็ส่วนงานตรงนี้ก็ทำหน้าที่รับรองว่าเขาไปเรียนครบมาทุกที่ละเขาได้ใบรับรองที่เป็นใบที่จะออกจากเครดิตแบงก์ตรงกลางผมว่าอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งเนาะแต่มันน่าจะเป็นส่วนของฟิวเจอร์สกิลอันนี้ยืมชื่อมานะครับแล้วก็เป็นเน้นเรื่องนอนดีกรีเซอร์ติฟิเคทแต่ถ้าเกิดจะให้มันไหลไปที่ส่วนสีเหลืองมันก็มีความเป็นไปได้เช่นมหาลัยอาจจะมาทำเป็นสีส้มนี่แหละแต่จริงๆแล้วทำ alignment ไว้ว่าการมาเรียนหลักสูตรอบรมระยะสั้นสีส้มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตรงกับ OBE ของกระบวนวิชาอะไรที่ตัวเองสามารถนับไปต่อเพื่อเอาไป count toward degree program เนาะของตัวเองอย่างเงี้ยครับกำลังเห็นว่า value ที่มันน่าจะเกิดขึ้นนะตอนนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของโอกาสให้กับคนที่เขาไม่สามารถอยู่ในระบบได้อ่ะคนที่เข้าไปเป็นนักศึกษาที่อยู่ในระบบเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็จะได้ปริญญาอันนี้ผมส่วนตัวผมคิดว่าผมไม่ได้ห่วงคนกลุ่มนี้เรากำลังคุยกันเรื่องเราห่วงคนที่อยู่ในกลุ่มข้างนอกด้วยหรือเปล่าเนี่ยครับเนาะต้องคุยกันเรื่องเหตุผลของความที่เรากำลังพยายามจะทำอยู่ว่าเราทำด้วยเหตุผลอะไรเ
พื่อประโยชน์กับคนกลุ่มไหนครับเราจะเป็นลูกผสมก็ได้นะคะนะคะปล่อยมันไว้อย่างนี้นะคะคือทุกคนก็น่าจะเอียงเองไปทางออปชันที่1ถูกไหมคะส่วนออปชันที่2ก็ให้เป็นตามหลักสูตรไปดีไหมคะผมคิดว่า1 2เนี่ยมันทำได้เนาะถูกไหมเราเซกเมนต์ว่าถ้าเกิดเป็นแบบเดิมที่มหาลัยกำลังพยายามทำร่วมกันเนาะเป็นคอนซัลเทียมระดับประเทศอย่างเงี้ยเนาะแทนที่แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นแค่ระดับแบบbilateral ระหว่างมหาวิทยาลัยแต่ตอนนี้ก็คือทำเป็น2นี่แหละเป็นตรงกลางเนาะแต่ว่านอกจาก2ตัวนี้ก็มี1ด้วยถูกไหมครับที่เราจะเน้น non degree เนาะ2เนี่ยมันเป็นคนที่จะเข้ามาเพื่อสุดท้ายแล้วเขามุ่งหวังปริญญาแต่ผมเชื่อว่ามันก็มีกลุ่มคนที่ไม่ต้องมุ่งหวังปริญญาก็ได้เพียงแต่สุดท้ายเขาอยากได้บอดี้ตรงกลางใครสักคนนึงการันตีว่าเขาทำสิ่งนี้ได้เป็นเนี่ยเนาะคือก็เครดิตแบงก์ก็น่าจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มนั้นที่การันตีว่าเขาทำสิ่งนี้ได้เป็นดังนั้นมาตรฐานของการที่ใครก็ตามที่จะบอกเอามาพลักอินตรงนี้ที่นี่ก็ต้องเป็นเซตคนเซตคริเทเรียว่าโอเคใครล่ะที่จะจัดหลักสูตรอันนี้เขาจะต้องจัดหลักสูตรให้เป็นไปตามฟิวเจอร์สกิลที่เรากำลังพยายามจะทำใช่ไหมเขามีการวัดประเมินผลอย่างจริงจังใช่ไหมอย่างเงี้ยครับคือต้องมารีวิวกันก่อนส่วนตัวคิดว่ามันคงมีฟิวเจอร์สกิลบางอย่างที่เรามีความจำเป็นที่ต้องพัฒนามันก็จะเข้ากรอบตรงนี้ไปนี่ครับครับผมเติมตรงนี้ถ้าจำวัตถุประสงค์ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันดูเหมือนจะอยู่ในไอ้ตัววงสีม่วงนะมันจะเหมือนกับว่าแทนที่จะเอาวิชามาแล้วต้องเป็นดีกรีอย่างเดียวตรงนั้นน่าจะนอนดีกรีได้ด้วยก็คือตัวสุดท้ายเนี่ยคือนอนดีกรีมันให้โดยใครก็ให้โดยที่ใดที่หนึ่งสถาบันใดสถาบันหนึ่งแต่ซอร์สของรายวิชาหรือการพัฒนานั้นจะมาจากหลายแหล่งได้คืออยู่ที่2เนี่ยมาจากหลายแหล่งตัวตอนมาได้ recognize ที่3เพื่อที่จะออกมาเป็นที่4เนี่ยจะเป็นดีกรีหรือนอนดีกรีก็ได้ผมคิดว่าน่าจะมองในอาจจะเป็นแบบนั้นซึ่งตัว2เนี่ยมันอาจจะพูตั้งแต่ทั้งในหรือต่างประเทศยังได้เลยด้วยซ้ำแต่ว่าเขาจะเอามา recognize ที่3กับ4ได้เท่านั้นเองคืออันนี้ยกตัวอย่างก็เห็นก็ได้ครับอย่างเช่นมีหลายที่เลยครับที่ทำหลักสูตรความร่วมมือกับต่างประเทศเรียนกันอยู่ที่เราสักจำนวนหนึ่งและหลังจากนั้นก็จะไปฝึกอยู่ที่ต่างประเทศสักอาทิตย์หนึ่งกลับมาเรียนต่อมีโปรเจกต์มีอะไรแล้วก็เป็นนอนดีกรีไอการที่ไปเรียนต่างประเทศก็คือเหมือนกับเป็นอีควิวาเลนต์อะไรสักอย่างนึงที่มาใส่ที่2ที่3เขาเรียกคอกไนซ์ไอวง3นะครับแล้วถึงจะไปส่วนไอตัวสแตนดาร์ดที่อยู่ที่ออปชั่น2ที่อยู่สีส้มเนี่ยฮะสีส้มซ้ายเนี่ยมันเหมือนกับเป็นไกด์ไลน์ว่าถ้าใครจะจัดตามเนี้ยก็คือมีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเหมือนกับ default ว่ามันทรานสเฟอร์กันได้เลยอย่างเงี้ยมันเป็นไกด์ไลน์ในการทรานสเฟอร์ซึ่งแต่ละสถาบันเขาอาจจะมีกฎระเบียบที่เขาจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้บางทีกฎระเบียบเขาอาจจะต้องไปแก้เพื่อเปิดอย่างเช่นเหมือนอย่างเช่นที่ท่านอาจารย์เนี่ยบุญพูดถึงเมื่อสักครู่ว่ากำลังปรับเรื่องของวิธีการเทียบโอนให้มันสามารถนับจากโน่นจากนี่ได้ซึ่งต่อไปเขาอาจจะมีพูของตัวนี้สีส้มเข้าไปอยู่ในระเบียบของเขาก็ได้ซึ่งอันนั้นจะ require หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่ละมหาลัยครับไม่ได้นะอาจารย์เพราะว่า insight อ่ะพอ insight เนี่ยเราดูออกมา outside ก็ยังได้ด้วยซ้ำนะคะ merge กันได้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็คือในส่วนตัวนะคะใช้สิทธิ์ขออนุญาตมันเมอร์สกันไปกับ2ไปไปเลยในตัวเพราะบางวิชาเนี่ยบอกไม่ได้เลยมันอาจจะสมมุติว่าวิชาอะไรดีของสมมุติทางศึกษาศาสตร์อาจจะสภาวิชาชีพครูเนี่ยของครูสภาเนี่ยบอกว่าต้องมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็เอามาเมอร์สกับในการเตรียมครูที่เป็นพรีเซอร์วิสมันก็ต้องมาอินไซต์ไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะนะคะส่วนตัวที่พูดถึงเรื่อง non degree certificate อะครับมันจะล้อกับเหมือนของเกาหลีของเมื่อวานเนาะคือเกาหลีเนี่ยเขามี academic degree ใช่ไหมครับกับอีกอันนึงที่มันไม่ใช่ academic degree ที่ออกโดยตรงโดยส่วนกลางเลยอะครับคือเราคงไม่ให้ส่วนกลางออกถึงขั้นปริญญาแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือส่วนกลางสามารถอาจจะทำเป็นเฉพาะแค่ไกด์ไลน์หรืออาจจะทำเป็นหลักสูตรขึ้นมาเลยว่าเนี่ยกำลังจะพัฒนาหลักสูตรอันนี้ซึ่งบอกคนไปเลยว่าคนอยากจะได้
non degree certificate อันเนี้ยสามารถเรียนที่สถาบันไหนบ้างที่อยู่ในลิสต์อย่างเงี้ยครับอันนี้ผมจริงๆเราไม่ได้เป็นคนคิดคนแรกเรื่องนี้ครับอย่างเช่นสิงคโปร์เองอ่ะโดยโปรเจกต์ของ Future Skill เนี่ยเขาทำเป็น2แบบแบบที่1ก็คือแบบที่จะไปทางสีเหลืองนี่แหละก็คือเข้าไปปลายที่จบที่มหาวิทยาลัยอย่างเช่นเขาก็ให้ NUS ทำเรื่องคือก่อตั้งขึ้นมาเป็นวิทยาลัยที่เรียกว่าเป็นสเกลอย่างเงี้ยแต่อีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือ Future Skill ที่รัฐบาลน่ะตั้งออกมาเลยว่าเขาอยากพัฒนาสกิลตรงเนี้ยจำได้ว่ามีประมาณ10กว่าสกิลแล้วเขาก็ลิสต์ออกมาว่าการที่จะได้เซอร์ติฟิเคทสกิลอันเนี้ยเขาจะต้องไปเรียนที่ไหนซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนที่ NUS อย่างเดียวมันก็มีผสมผสานทั้งเรียนกับ private sector ด้วยเรียนกับมหาวิทยาลัยด้วยอะไรเงี้ยกำลังมีความรู้สึกว่าถ้ามันเป็นโปรเจกต์ที่ได้มาจากตรงกลางแล้วบอกให้ว่าไปเรียนภายใต้มหาวิทยาลัยไหนบ้างโดยที่ให้กรอบไกด์ไลน์มาว่ามหาวิทยาลัยจะจัดหัวข้อนี้หรือจะจัดอย่างเงี้ยคือเขาจะต้องทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมี2โปรเจกต์ไกลๆเนาะโปรเจกต์ที่เหมือนสร้างขึ้นมาใหม่แต่เน้นนอนดีกรีเนาะกับอีกอันนึงก็คือไปปลายเข้าแบบเดิมอะที่จะเป็นดีกรีอะอันนั้นก็น่าจะไม่ยากมากเนาะที่จะเป็นสีเหลืองเพียงแต่ต้องมานั่งคุยกันว่างั้นจะมีการarticulate ระหว่างสถาบันอะไรกันยังไงเท่านั้นเองนะครับอันนี้ขอแสดงความคิดเห็นแบบนี้เนาะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าจะไปข้างหน้าจริงๆมันต้องมีคนที่คือเป็นตรงกลางอ่ะที่บอกว่าโอเคเรามุ่งเน้นเพื่อจะพัฒนาคนในชาติในสกิลไหนที่เป็นสกิลที่มีความจำเป็นตอนนี้เนี่ยครับเนาะครับก็ตรงนี้ผมว่ามันน่าจะมีอยู่2เรื่องนะถ้าเราตัดไอ้ตรงเขียนว่าวงกลม1สีส้มไปก่อนเนี่ยไอ้วงกลม1สีส้มจะเป็นดีกรีหรือนอนดีกรีเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยงานต่างๆเขาจะไปทำเป็นฟินิชโปรดักต์เองว่าอันนี้คือนอนดีกรีแบบนี้อันนี้คือดีกรีแบบนี้มีตัดไปก่อนคือหัวใจสำคัญของตรงนี้ก็คือการสร้างแพลตฟอร์มที่จะสะสมหน่วยกิตใช่ไหมครับฝั่งอินพุตเข้ามาเนี่ยก็คงแบบใครจะยื่นคอร์สอบรมแบบไหนออนไลน์ไม่ออนไลน์ใส่เข้ามาเนี่ยระบบตัวนี้สามารถบอกได้ว่ามันเป็นอะไรแล้วได้กี่เครดิตเพื่อให้มหาวิทยาลัยอย่างสมมติผมมาเลือกตรงนี้ว่า1ก็คือสิ่งที่ผมจะได้จากแพลตฟอร์มนี้พื้นฐานเลยนะครับว่าชิ้นเนี้ยนับเป็นกี่เครดิตแต่คำถามที่ผมจะถามคือไออันที่2เนี่ยที่ต้องบอกได้ด้วยคือมันถูกเวลาจะเอาไปเทียบกับการสร้างนอนดีกรีหรือดีกรีของผมเนี่ยที่ผ่านมาเราคุ้นชินกับคอนเทนต์ใช่ไหมครับอย่างที่เราเมื่อกี้ท่านรองชาลีบอกว่า Gen 8หรืออะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้เรามีคำว่า Skill กับ Competency ก็คืออยากจะถามก่อนว่าคือจะไปบริหารเป็น Non Degree Degree ใครจะทำอันนั้นมันมีคนทำอยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่ง TCU จะมาทำเป็น Non Degree Degree ก็เป็นเรื่องของ TCU แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องอีกเลเยอร์นึงแต่ในเลเยอร์แพลตฟอร์มเนี่ยผมจะได้รับบอกมาว่าถ้าเขาชิ้นเนี้ย 1.5 เครดิตชิ้นเนี้ย3เครดิตเสร็จแล้วผมจะมาดูว่าและไอ้ชิ้นเนี้ยจะไปแมปในวิชาในหลักสูตรไหนของผมหรือตอนไหนของผมเนี่ยไอ้คำว่าแมปเนี่ยผมคาดหวังว่าโครงการเนี้ยต้องสตรัคเจอร์ออกมาที่ให้คนที่เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรหรืออะไรเนี่ยเห็นสตรัคเจอร์แล้วบอกได้ว่าโอเคตรงเนี้ยเทียบได้กับจุด5หน่วยกิตของวิชานี้ไอ้ตรงนั้นผมว่าอาจจะแบบจะฟาซิลิเทตเขาได้มากเลยว่าตัวสตรัคเจอร์เนี่ยจะเป็นอะไรแล้วตัวสตรัคเจอร์เนี่ยบอกอะไรถ้าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าวิชานี้อ่ะ10บูเลตแปลว่านี่อาจารย์กำลังคิดว่าให้เขาเทียบคอนเทนต์เบสล่ะแต่ว่าถ้าเราบอกว่าคอมพีเทนซีเบสอันนี้เป็นของใหม่มากเลยคือแบบสตรัคเจอร์ยังไงเพื่อให้เราแบบกลับไปสื่อสารกับอาจารย์ของเราได้ว่าคุณดูตรงนี้มันจะเห็นว่าคือผมว่าก็เลยอยากถามใจผู้จัดว่าผู้จัดเนี่ยกี่เครดิตเนี่ยจะยังเป็นเวลาตัวเนื้อหาจะยังเป็นคอนเทนต์เบสหรือจะเป็นแบบสกิลกับคอมเพนซีให้เลยว่านายกอได้แล้วคอมเพนซีนี้จุด5เครดิตชาเลนจ์นะครับคนเนี้ยได้แล้วคอมเพนซีนี้จุด5เครดิตเพื่อที่ผมจะไปดูว่าเชื่อว่าได้คอมเพนซีนี้เท่ากับจุด5เครดิตจริงเพราะว่าถ้ากลับไปที่ในรั้วมหาชัยเราบอกว่า1เครดิตเท่ากับ15ชั่วโมงการเรียนรู้ไหนบอกมาซิว่าได้15ชั่วโมงการเรียนรู้จริงหรือเปล่าไม่ว่าจะไปฝึกภาคสนามไม่ว่าจะอะไรเงี้ย
็จะคลี่มา15ชั่วโมงการเรียนรู้ซึ่งอันนี้ข้อดีคือสื่อสารง่ายเพราะเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินแต่ถ้าแพลตฟอร์มนี้จะมีวิธีคิดใหม่เลยว่า1เครดิตไม่จำเป็นต้องเท่ากับ15ชั่วโมงการเรียนรู้แต่1เครดิตเท่ากับเราจะ quantify competency คือไอ้เนี่ยครับต้องให้ท่านอาจารย์ชาลีช่วยมาประดิษฐ์แล้วว่าผมพยายามจะ clarify ประเด็นที่อาจารย์แนบพูดคือเวลาเราคิดเรื่องเครดิตหน่วยกิจเกรดเนี่ยครับมันเหมือนเราอยู่ใน time domainคือทุกอย่าง quantify ด้วย time คือถ้าคุณชั่วโมงครบก็คือคุณได้เครดิตแต่ถ้าคุณกลับไปอยู่ในอีกโดเมนหนึ่งอันนี้ก็คือตัว competency มันเหมือนเรา transform Fourier transform อ่ะนะอันนึง time domain อันนึง frequency domain คราวนี้ถ้าเกิดอยู่ใน time domain คุณก็ดูแบบหน่วยกิจไปไม่สามารถมาปนกับ frequency domain ได้ละก็คือในเชิงของ competency competency เนี่ยก็จะวัดเป็นแค่ว่าสมมติว่าในหลักสูตรหนึ่งเราดีไซน์หลักสูตรเป็น competency based แปลว่าในหลักสูตรเนี้ยคนที่จบหลักสูตรจะต้องมี competency ต่างๆเหล่านี้ในระดับเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณได้ competency นี้มาแล้วมันก็ fulfill แต่ละบรรทัดของแต่ละหลักสูตรไปก็คือได้ level ได้อะไรครบวิธีการเทียบเนี่ยบางที competency จากมหาลัย A เวลาเอามาที่ competency ที่มหาลัยเรามันก็ต้องเอา dictionary competency เนี่ยมาดูกันของคุณ level 3เนี่ยแปลว่าของเรา level 2เองนะแล้วเราก็จะให้คุณแค่ level 2นะครับเพราะเราเอา dictionary มาเทียบกันแล้ว dictionary คุณกับ dictionary เรามาเทียบกันแล้วคุณได้แค่ level 2คุณก็จะเติมได้แค่บรรทัดนั้นแค่ level 2บรรทัดเดียวแล้วคราวนี้สุดท้ายก็คือจะไม่กลับไปที่หน่วยกิจเพราะนั้นเวลาจับต้องไม่เอาคอมพิวเตอร์ไปจับกับหน่วยกิจหน่วยกิจมันเป็นแค่ชั่วโมงเรียนรู้คุณจะถ้าคุณชั่วโมงเรียนรู้ครบคุณได้ Sแต่ไม่แปลว่าคุณได้ competency นะเพราะ competency มันต้องไปวัดหลังจากเรียนรู้เสร็จแล้วนะครับเรียนรู้แล้วก็ไปได้ competency อย่างเงี้ยจะไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องแยกกันเก็บผมเติม response สั้นๆนิดนึงตรงนี้คือผมว่าเรื่อง non degree degree เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากหรอกก็คือแต่เพราะว่าแล้วก็มันก็ให้แต่แต่ว่าตรงเนี้ยตรงที่ท่านลองชาลีลองโยนโทรขึ้นมาเป็น fundamental ที่สำคัญมากๆเลย fundamental เดิมบอกว่ากี่ชั่วโมงการเรียนรู้เท่ากับกี่เครดิตอันนี้โอเคทุกคนคุ้นเคยแต่พอฟันดัมเบลเท่าใหม่ที่สมมติท่านอาจารย์ชาลีเยินมาเนี่ยเราก็ต้องรับว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยผมจะไปสร้างหลักสูตรให้ปริญญาตรีโดยที่หลักสูตรให้ปริญญาตรีของผมจะไม่บอกว่าต้องเรียนอย่างน้อย120หน่วยกิจไม่ใช่ละหลักสูตรปริญญาตรีของผมจะต้องประกอบด้วย10 competencyแล้วอย่างเงี้ย นี่มันคือของใหม่เลยที่เราจะต้องคุยกันเลยว่าแบบมันจะไปทางนี้จริงไหมแล้วก็ไปลงรายละเอียดเงี้ยนอนดีกีจะกี่คอมพิวเตนซ์เมื่อวานอะลองปมทองนะของจุฬาแล้วก็อาจารย์บัณฑิตทิพกรแล้วก็ผมเนี่ยคุยกัน3เนี่ยแหละแล้วก็เลยคิดกันว่าเราต้องลองร่างมคอใหม่เนื้อมอ1รูปแบบใหม่ที่เป็นคอมพิวเตนซีเบสขึ้นมาแล้วไปขอกคอแล้วทำแซนด์บ็อกซ์แล้วถึงจะมีหลักสูตรคอมพิวเตนซีขึ้นมาได้เป็นอันแรกคือในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นเด็กที่แบบว่ามีประสบการณ์เก่งมากแล้วไปเขียนโคดดิ้งชิงแชมป์ระดับโลกมาได้เรียบร้อยเอาคอมพิวเตอร์ที่คุณมีเนี่ยมาเทียบกับหลักสูตรเราคุณอาจจะไม่ต้องเรียนเลยนะแล้วคุณก็ได้ครบทุกคอมพิวเตอร์รับปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ไซน์ของจุฬาไปเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาก็ยินดีคือหมายว่าออกไปแนวนั้นเลยครับขออนุญาตเรียนสอบถามค่ะหาหรือเพิ่มเติมคือเมื่อวานน่ะที่เกาหลีมาค่ะเขาก็จะพูดว่าเนี่ย competency แล้วก็ถามว่าแล้วเก็บยังไง you do evidence ยังไงเพราะว่าเขามีพอร์ตทำเป็นพอร์ตตามแนวอเมริกาทำเป็นพอร์ตแล้วเราก็พยายามจะแชะว่าพอร์ตอ่ะมีอะไรบ้างในพอร์ตที่จับได้ก็คือเป็น certificate ให้เอามาใส่คือตอนแรกเราก็นึกถึงพอร์ตแบบทาง education ที่ว่าแต่ก็คือสรุปคิดว่าน่าจะเป็นตัว certificate ที่แบบใส่เข้ามาเพื่อจะ proof อะค่ะก็จะเข้ากับตรงนี้ว่าเป็น evidence คือต้องมีอะไรใช่ค่ะก็เลยแชร์ค่ะสนุกดีที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของแพลตฟอร์มอันนี้มันเห็นด้วยและเห็นภาพนะถ้าเราจะเริ่มได้มันเหมือนกับเป็น cost marketplace ยังไงไม่รู้ที่เราจะเอามารวมเอาไว้แล้วถ้าเราจะเริ่มให้เร็วก็คือพาคอสมาร์เก็ตเพลสตัวนี้ลิสต์ของคอสแล้วก็แค่เรคคอร์ดว่าที่ไหนเขาเปิดอะไรและที่ไหนรับเทียบโอนได้และเทียบประมาณไหนใช่ไหมฮะเทียบประมาณไหนที่นี่เขาเทียบแล้วนะที่นี่เทียบให้แล้วนะที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็จะเกิดแพลตฟอร์มแบบนี้เราไม่ต้องตั้งบอดี้ที่
จะมีศัตรูรอบด้านว่าเราเป็นคนกำหนดว่ามันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ให้มหาลัยเขาเป็นคนตัดสินเองว่าไอ้คอสเนี้ยที่เขามาเนี่ยเขารับยังไงก็จะเป็นลักษณะของมาร์เก็ตเพลสไปและก็ไม่ต้องเป็นสเกลเดียวกันก็ได้นะบางมหาลัยเขาบอกว่าเขาสเกล1ถึง10เขาให้ตรงนี้8สมมตินี้นะบางมหาลัยเขาสเกลแค่1ถึง5เขาให้แค่4เราก็เทียบเหมือนเงินดอลลาร์เงินยูโรไปคนละอันกันก็ได้เพื่อไม่ให้เขาคนมีความรู้สึกว่าโอ้ยคอสเดียวกันมหาลัยให้แตกต่างกันเราอย่าไปสร้างศัตรูในการที่ให้เขามาเทียบแบบนั้นในสร้างสเกลอันนี้คือถ้าเราจะเริ่มให้เร็วนั่นคือสเต็ปที่1แต่พอสเต็ปที่2ที่ท่านอาจารย์คุยกันมันจะมีละเหมือนกับมค1กลางนี่ใช้เวลามากเลยนะใช้เวลาพอสมควรคอมเพทนซีนี้ประมาณเท่าไหร่เราก็เอาตัวนี้แหละก็คือมาตรฐานของอีกระบบเงินนึงอ่ะมาเป็นตัวเทียบเหมือนกับอีกรูปคนนู้นใช้รูปบนคนละระบบแล้วค่อยมาเทียบแล้วเราก็คราวนี้ต่อไประบบไหนเก่งเงิน US เขาก็ไปเทียบใช่ไหมฮะถ้าเราเริ่มแบบนี้มันจะเริ่มได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอว่าอันใดอันหนึ่งเสร็จครับไอแอปที่เราใช้เวลาเทียบค่าเงินเวลาไปหลายๆประเทศอ่ะยังต้องคำนวณ 3-4 อัตราแลกเปลี่ยนอ่ะกดแอปทีเดียวมันได้เลยเกาหลีวอนได้ US ดอลลาร์ได้ไทยบาทได้เงินเยนโอ้โหตอนนี้ค่าเงินบาทไทยแข็งใช้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 เลยมันนั้นกรรมการหลักสูตรนี่แหละมีหน้าที่ตรงนี้แล้วก็โพสเดี๋ยวมขอกลับไปเนี่ยทำระบบออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปก๊อปปี้เราขอก๊อปปี้นะคะวันนั้นก็คือเป็นแนวทางอันนึงเดี๋ยวทางทีมน้องจะจดงานอันนี้ไว้แล้วก็เราก็นำเสนอเป็นออปชันสำหรับการเอาซอร์สมาใส่ที่ดีที่สุดแล้วก็เร็วนะคะชัดเจนเราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มจะมีคอสมาร์เก็ตเพลสได้เนี่ยแปลว่าต้องมี API ที่เชื่อมต่อกับทุกมูฟถูกไหมแล้วก็ต้องนำหรือเพราะว่าเวลาเรามีมูฟของเราเนี่ยเราสร้างคอร์สใช่ไหมครับเราต้องก๊อปคอร์สนั้นน่ะไปเพลสลงในมาร์เก็ตเพลสอีกหรือไม่หรือมันเชื่อมกันไปเลยคือเราสร้างปุ๊บแล้วมันเชื่อมไปเลยมันก็จะไปปรากฏในเดเรกทอรี่เลยนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยมูฟเดเรกทอรี่เนี่ยแหละครับต้องมีละอินมูฟเดเรกทอรี่จะเชื่อมไปทุกมูฟทุกยูนะคะไปธรรมศาสตร์ไปมหิดลไปคอนแก่นจุฬาไปทุกที่เรามีไดเรกทอรี่อยู่อันนึงที่เป็นภาพใหญ่ของไดเรกทอรี่อะค่ะนะจนจะได้เห็นเพิ่มฟิลมุกเดี๋ยวที่นี้ก็ต้องเพิ่มฟิลไปว่ามันอีควิลเลนต์ได้กับคอร์สอะไรในมหาลัยไหนบ้างเพิ่มอีกฟิลหนึ่งแค่นั้นเองครับงานด้วยเดี๋ยวต้องไปทำอันนี้ให้มันชัดเจนขึ้นเทียบให้ได้เท่าไหร่ต้องทำมาตรฐานฟิลนี้ออกมาอันนี้คือฟิลนี้ออกมาเพื่อที่แต่ละคนก็ต้องเพื่อที่อย่างน้อยได้รู้ว่าเราต้องเก็บอะไรและต้อง provide อะไรเข้ามาเชื่อมกับในระบบได้ซึ่งท้ายสุดมันจะเป็นตัวเดียวกันเนี่ยมันจะถูกฝังในเซอร์ติฟิเคทใน e-document ที่มันออกเป็นเซอร์ติฟิเคทได้เหมือนกันครับก็ถ้าเราสามารถที่ออกมาตรฐานตัวนี้เร็วได้ marketplace ก็ทำไปสมมติเราอาจจะมี Lazada cost Lazada ของ TCU อะไรอย่างเงี้ยมันจะมาอย่างนั้นอะ แต่ payment อาจารย์อาจจะไว้ที่ตรงนั้นไม่ได้ payment อาจจะต้องไปอยู่ที่ขวาสุด payment เนี่ยอาจารย์ไว้ตรงกลางไม่ได้อาจารย์ต้องไปอยู่ขวาสุด cost move provider เพราะนั้นอาจารย์จะปวดหัวมากจะตามมาด้วยใบเสร็จจะตามมาด้วยอะไรต่างๆนานาเราต้องเอา payment ออกไปนะครับ provider ซะทีนี้ของใครก็ไปดูแลเองจ่ายเงินที่มหาลัยอะไรเงี้ยมันมีเงินรายได้รับได้ง่ายก็ตรงกลางเขารับเงินไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะก็ดีนะฮะอาจารย์เราคิดในระบบอันนี้เลยเพราะฉะนั้นมองภาพกันชัดเจนละไปถึงเฟรมสุดท้ายได้เลยค่ะที่เป็นมืออาจารย์ยังวาคีฝากไว้ในประเด็นนี้อาจารย์เขาโพสต์คือก่อนหน้าที่อาจารย์จะเดินทางมาเนี่ยเมลไปถึงเขาว่าเราต้องการอะไรบ้างจากการที่อยู่มาตรงนี้เพราะว่าประสบการณ์เขาเนี่ยไม่ได้เพิ่งมาซัพพอร์ตไทยเครดิตแบงค์เขาไปช่วยจีนมาแล้วไปช่วยไต้หวันมาแล้วแล้วก็บอกเลยว่าอยู่เป็นเพื่อนที่ดีของไอเพราะฉะนั้นประเทศไทยเคยช่วยเขาไว้สงครามเกาหลีแล้วก็ข้อสำคัญคือเขาไซน์ MOU กับไทยมูฟตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วแล้วก็สำคัญคือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะฮะ
ขาบอกว่าเนี่ยโอเคทิ้งกันบ้านไว้ให้ไอวิเคราะห์มาแล้วอะจากประสบการณ์ที่เขาทำ KCBS เนี่ยถ้าจะลงสู่เป็น TCBS อยู่ตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ตามนิ้วมือนะคะ Who Why How What Whom มันจึงจะ initiative ออกมาเป็นไทย CBS นี่จากความคิดของเขาที่เขาฝากไว้นะคะทีนี้ whom who เนี่ยชัดเจนละเพราะเราพูดมาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเอามาใส่ให้ได้เลย why ทำไมต้องทำเมื่อวานนี้อาจารย์เขาโพสต์วัตถุประสงค์กับเรื่องเอาโทษวิชั่นในการทำกับ objective ในการทำแต่ละมหาวิทยาลัยตัวเล็กๆที่ท่านมีอยู่ในแต่ละมหาลัยเนี่ยเชื่อว่าทุกคนทุกสถาบันมีในเรื่องของ objective ในการทำชัดเจนทีนี้ตรงกลางที่จะเป็น national อาจจะต้องฟิกตรงนี้ให้ชัดเจนขึ้นทำไมเพราะอะไรจึงจากจะเรียนที่ประชุมเรียนเชิญเลยค่ะอาจารย์คือเราก็ถ้าเกิดแต่ละมหาลัยทำมูกเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วเราต้องการส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็เราต้องการให้ตอบปรัชญาของการมีมหาวิทยาลัยก็คือสร้างให้สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เนี่ยแหละคราวนี้ถ้าแต่ละมหาลัยแยกกันทำอ่ะมันก็จะไม่เกิดกระบวนการที่ว่าการเรียนรู้ที่หลากหลายครับคราวนี้เราก็เลยคิดว่าการที่เรามีไทยเนี่ยไทยเครดิตแบงค์ซิสเต็มขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เกิดโฟลว์ของกระบวนไอความหลากหลายของการเรียนรู้เนี่ยที่มากขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีอันนี้เนี่ยนะครับมันเหมือนต่างคนต่างทำมันไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือคุณเรียนที่มหาลัยไหนก็แอคเครดิตที่มหาลัยนั้นแล้วก็จบไปนะครับถ้าเกิดว่าจะส่งเสริมให้คนสามารถที่จะเรียนรู้เอาจุดแข็งของทุกมหาวิทยาลัยที่มีนะครับใครเก่งด้านไหนเราก็ไปเรียนมุกกับเขาหรือไปเรียนคอร์สกับเขาที่ด้านนั้นที่มหาลัยนั้นแล้วสุดท้ายรวมๆทั้งหมดเนี่ยผมก็กลายเป็นคนที่มีคุณภาพขึ้นมาได้นะครับก็เลยคิดว่าการที่เรามีไทยเครดิตแบงค์ซิสเต็มมันจะส่งเสริมเรื่องนี้แหละเอาจุดแข็งของทุกมหาลัยมารวมกันควรจะต้องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะไทยเครดิตแบงค์ซิสเต็มเช่นอวสปอวควรจะเป็นคนดูแลเพื่อที่จะไม่ based on ใครสักคนหนึ่งนะคะอะไรอย่างนี้ TCU เป็นโครงการค่ะอยู่ภายใต้สปอวเราคงดูแลได้เฉพาะเรื่องของตัวแบบนี้นะคะ infrastructure แต่ในส่วนของ regulation กฎระเบียบกันอะไรอย่างเงี้ยคงต้องสมอภายใต้กลุ่มภารกิจอุดมเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะรู้เรื่องนี้ที่สุดว่าเทียบยังไงอะไรกี่เครดิตกี่หน่วยอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้เราจะไม่มีมาตรฐานเนี่ยเราจะไม่รับรู้เราอีกนอได้ซ้ำบางที นอกรอบนอกรอบ นะคะมีประเด็นอะไรอีกไหมคะอาจารย์ที่จะวายทำไมเมื่อกี้อาจารย์พูดเชื่อมโยงนี่ชัดเจนนะคะมันยุคสมัยที่มันคงต้องคอนเน็กได้หมดWhy ผมมองเป็นประเทศควรจะมีอีโคซิสเต็มที่ support lifelong learning ก็คืออันตรงนี้เห็นเหมือนอาจารย์ชาลิว lifelong learning มันคือแน่นอนผมอายุ50ผมต้องการจะทำงานของใหม่ละมันจะไปเข้ามหาวิทยาลัยเหรอหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้อง up skill re skill อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นอีโคซิสเต็มเพื่อ support lifelong learning แล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการเรื่องของ up skill re skill ของคนที่ไม่จำกัดช่วงอายุเลยเงี้ยอาจารย์เนี่ยคำนี้เราได้มาจากแถบจุฬานะคะคนแถบนั้นจะชอบพูดถึงอีโคซิสเต็มกันมากเลยไปนำเสนอวันก่อนอาจารย์นุชัยไปนำเสนอที่ไต้หวันเนี่ยขอโน้ตเลยว่าอีโคซิสเต็มของระบบไทยมูกจดไต้หวันโอ้ทึ่งอยู่คิดกันได้ยังไงบอกโอ้ยมันมาจากแถบประเทศไทยนี่แหละ นะคะแล้วก็อัพสกิลรีสกิลมันก็ไหลเวทีนะคะโดยเรียกว่าอะไรนโยบายท่าน
ท่านรัฐมนตรีก็อยากให้เกิดอันนี้ขึ้นและหลายๆกลุ่มคณะทำงานก็พยายามเซตตรงนี้แล้วก็มาลงกันที่เครดิตแบงค์นี่แหละค่ะว่าจะเป็นตัวช่วยในการที่จะโพสต์ให้เห็นว่าจริงหรือเปล่าในการที่จะอัพจะรีขึ้นมานะคะนี่โน้ตไปหมดละมีเพิ่มไหมคะจันเดี๋ยวได้ภาษาไทยเสร็จเราจะไปเข้าเครื่องแปลภาษาไม่ใช่เป็นภาษาเกาหลีนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็ส่งอาจารย์ยังวาคีก็บอกว่าเดี๋ยวเมื่อคืนไประหว่างทางก็นั่งคุยกันไปว่าเดี๋ยวเราอาจจะส่งกันบ้านอยู่เร็วๆนี้สองสามวันเนี้ยรอเนี่ยหาการบ้านนิ้วมือเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเอามาทำระบบต่อไปมาร์เก็ตเพลสที่พูดถึงนี่ก็เป็นวายด้วยเหมือนกันนะครับคือในแง่หนึ่งอ่ะคนเรียนแต่ละคนนั้นก็ต้องน่าจะอยากจะรู้แล้วก็ว่าเขาสามารถไปหาฟิวเจอร์สกิลตัวนี้ได้ที่ไหนบ้างนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีระบบตรงกลางของเราเนี่ยก็แปลว่าเขาจะต้องไปนั่งเสิร์ชตามมูกทุกที่อ่ะครับหรือว่าตามสถานแหล่งเรียนต่างๆอ่ะครับซึ่งสุดท้ายอาจจะไม่ได้ข้อมูลหรือฟิวเจอร์สกิลที่เขาอยากจะได้จริงๆก็เอาใกล้เคียงไปเจออันเนี้ยแล้วก็เรียนนี้ไปก็แล้วกันสุดท้ายมันก็ไปผิดจุดนะครับผมก็เลยคิดว่ามันก็ทำให้คนได้เรียนตรงตามความต้องการตัวเองได้มากขึ้นด้วยการมี marketplace ตัวอะไรครับ MOOC directory ของเรานี่ยังไม่ต้องพูดถึงปริญญาเลยนะครับเพราะปริญญาก็เป็นผมถือว่าเป็น size effect ก็ไม่ใช่ครับ size benefit นะครับนั่นครับผมไม่น่าจะอย่างกรณีสมมติของสปวเนี่ยแล้วเขาจะไปกำหนดได้มันคงไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดอ่ะเพราะจริงๆที่เขามีตอนนี้ก็มันเป็นระเบียบกว้างๆอยู่แล้วใช่ไหมครับเรื่องของไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งที่มีประกาศของสปวที่ส่งไปให้แต่ละมหาลัยเนี่ยมันก็เป็นแนวกว้างๆแต่พอเราบอกว่าทุกอย่างต้องไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันต้องคิดมันต้องใครจะเป็นคนช่วยกันคิดหรือช่วยกันวางเกณฑ์ตรงนั้นนะซึ่งผมว่ามันยากมากเพราะการเทียบโอนแต่ละประเด็นหรือแต่ละมาอะไรหรือแต่ละมันมีความแตกต่างกันเยอะครับผมเข้าใจว่าเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยไม่ต้องเป็นเกณฑ์กลางคือหมายก็เกณฑ์อยู่ที่ Home Institute นั่นแหละที่จะรับ Accredit นั่นแหละก็เป็นเกณฑ์ของตัวเองไปแต่ว่าเราอาจจะออกเหมือนจริงๆต้องไปขับเคลื่อนนะครับผ่านกลุ่มรองวิชาการหรือกลุ่มทปอหรืออะไรก็ตามที่จะสามารถผลักดันให้เกิดเรื่องของ Lifelong Learning ที่เป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนต้องเหมือนกับมาแชร์ร่วมกันเพื่อให้มันเกิดการขับเคลื่อนไอการเรียนรู้แบบนอนดีกรีแบบเนี้ยขึ้นมาหรือแบบที่เป็นที่เราพยายามจะอบรมกันอยู่นะครับช็อตคอร์สรีสกิลอัพสกิลต่างๆเนี่ยให้มันกลายเป็นมาตรฐานอะไรบางอย่างนะครับไม่งั้นถ้าไม่มีแพลตฟอร์มนี้เลยก็คือต่างคนต่างทำนั่นเองมันจะต้องเกิดแหละครับไอเดี๋ยวนี้นะเวลาเราไปพรีเซนต์เปเปอร์ในคอนเฟรนซ์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะบอกเลยเนี่ยค่า KPI เท่านี้ไม่ใช่ค่า KPI อย่างเดียวแม้กระทั่งบอกว่าเปเปอร์ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องตีพิมพ์ในวารสาร Scopus อย่างเงี้ย มันก็บอกโอ้นี่ก็เป็นอันนึงซึ่งวิชาในที่จะมาเรียนประเภทของ Upskill Reskill แม้กระทั่งได้หน่วยกิจที่มาเก็บในเครดิตน่าจะบอกเลยว่าเท่านี้หน่วยกิจเนาะเอาไปเทียบที่มหาลัย1 2 3ได้บอกไปเลยเป็นโฆษณานะคะน่าสนใจนะต่อไปนี้หน้าจอหรืออะไรนะคะหน้ารายวิชาน่าจะบอกอย่างนี้ไปด้วยใช่ๆอาจารย์ลองเข้าไปดูเว็บ classcentral.com อันนั้นอาจารย์ตายนั่นแหละนะคะอาการนั่นแหละทำเลยทำเลยแต่เราอาจจะมีฟีเจอร์เฉพาะของพวกเราเทียบ currency อะไรอย่างเงี้ยตรงฮาวเลยอยากจะแบบถ้ามีเวลาชวนอาจารย์เด่นพงษ์ลองชวนคุยว่าฮาวเมื่อกี้ผมฟังเนี่ยผมว่าอ๋อจะมีสกุลเงินนะครับสกุลเงินเป็นเครดิตก็บอกว่านี่กี่เครดิตกับสกุลเงินเป็น competency level แต่ถ้าฟังอาจารย์เด่นพงษ์พูดเหมือนกับอาจจะเป็นสกุลเงิน competency level มหิดล competency level จุฬาคืออาจารย์คิดไปถึงนั่นแหละคือมันจะมีกี่สกุลเงินนะครับในไอเดียที่อาจารย์บอกว่าใครก็มาเทียบมาให้ค่าได้คือถ้ามันดีมันก็มีควรจะมีอันเดียวเนี่ยมันถึงจะเทียบเคียงได้แต่ว่าถ้าจะให้มีอันเดียวเนี่ยเราต้องทะเลาะ กันอยู่อีกนานว่าจะออกประมาณไหนเราก็เลยผมก็เลยคิดว่าอ่ะ
มันน่าจะมีกันอยู่บ้างแล้วแหละที่แต่ละที่อย่างเงี้ยที่แต่ละที่ซึ่งอย่างเช่นผมเชื่อว่าหลายที่ก็ใช้ OBE แล้วก็เริ่มมี competency หลายที่ก็จะต่อให้มันเป็นเรื่องของเครดิตมันก็เป็นระดับเป็นบางผลลัพธ์การเรียนรู้ของเขาที่เขาได้เนี่ยได้กี่เครดิตอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็อาจจะมีวิธีการคิดของเขาอยู่ผมก็เลยด้วยความไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างก็เลยยังไม่อยากจะกำหนดเซ็นทรัลซัดตั้งแต่แรกแต่เพื่อ enable บางอย่างให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เลยยังเปิดอิสระอย่างนั้นอยู่แต่มีฟีเจอร์ที่ให้เราสามารถที่จะให้มีการใส่ข้อมูลพวกเนี้ยข้อมูล competency คุณคิดเป็นอย่างเช่นบอกว่า competency เทียบเป็นเลเวล5ทางด้านดิจิทัลของมขสมมติอย่างเงี้ยนะครับด้านดิจิทัลลิเทอเรซีเนี่ยเลเวล5ของมขเท่านั้นนะของมขเท่านั้นนะอย่างเงี้ยแต่ทำไปทำมามขดันไปใช้ตรงกับมชสมมติก็เลเวล5ของมชเหมือนกันเดี๋ยวต่อไปใครก็เลเวล5หมดเอาตัวนี้เป็นตัวกลางเลยถ้ายังไม่มีอย่างเงี้ยครับคือไม่รู้คือมันเหมือนกับระบบที่มันเป็นมาร์เก็ตเพลสทั้งหลายเนี่ยมันจะเริ่มด้วยอะไรที่น้อยก่อนแล้วค่อยๆเอาข้อมูลที่มันมีเนี่ยคอมเพล็กซ์ขึ้นเรื่อยๆเอามาใช้มันคอมเพล็กซ์ขึ้นเรื่อยๆได้ซึ่งในพอดีผมชอบควิกวินบางอย่างที่ให้คนเห็นแล้วเห็นแล้วใช้เพราะว่าถ้าเราเคยใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะถูกขับโดยดีมานด์ไซด์จะไม่ได้ก่อจากซัพพลายไซด์อย่างพวกเราพวกเรานี่คือซัพพลายไซด์แต่ถ้ามันมีดีมานด์ไซด์เข้ามาดีมานด์มันจะบอกเองว่าเราจะต้องเพิ่มอะไรในสไลด์นี้ก็มีส่วนของซัพพลายไซด์กับดีมานด์ไซด์อยู่ครับก็คือว่าระบบที่เราทำแพลตฟอร์มว่าทำไมต้องทำต้องถามว่าซัพพลายดีมานด์ไซด์เนี่ยคืออะไรมาร์เก็ตเพลสที่อาจารย์พูดถึงก็คือหนึ่งเขาก็อยู่กันในยุคที่อะไรก็ marketplace นั่งเรื่องของการซื้อของคอสแล้วก็ทำคอส marketplace แม้แต่ตัว food panda lazada เป็นตัวกลางทั้งนั้นเราก็เริ่มของความเป็นตัวกลางของรูปดิจิตอลนี่แหละแบบเนี้ยฮะโดยที่ไม่ต้องกำหนดมาตรฐานให้ใครบีเอาเป็นตัวกลางเฉยไปที่ what whom แล้วจะกลับมา how why who อีกก็ได้นะมาเรื่อยๆเพราะจริงนิ้วเราก็สลับไปสลับมานะเหมือนเล่นเป็นโนนะคะเดี๋ยวนิ้วนั้นขึ้นเดี๋ยวนิ้วขึ้น what นี่คือ what นี่เราคือจะถามว่าระบบไทยเครดิตแบงค์ซิสเต็มเนี่ยมีอะไรอยู่ข้างในบ้างใช่ไหมครับมีอะไรอยู่ข้างในบ้างใช่ไหมฮะก็ได้คำตอบไปเยอะนะครับเช่นมี MOOC directory อยู่ข้างในนั้นมีเรื่องของการdatabase ในการเก็บผลลัพธ์การเรียนใช่ไหมครับผลใช่ไหมครับผลการเรียนหรือ certificate หรือ credential ต่างๆนะครับก็เพิ่นฟังมาหลายประเด็นนะก็อยู่ตรงนี้แหละว่าในส่วนของต้องการอะไรเนี่ยเรารู้แล้วแต่อีกตัวนึงเนี่ยกำลังมองว่าถ้าสมมุติเราจะทำนะครับ CBS เนี่ยถ้าฟังเมื่อวานไม่ผิดนะครับคือหนึ่งมาตัวมหาลัยเองก็ทำเองได้เป็นอินดิวิดวลเลยกับสองแต่ถ้าจะมารวมตรงเนี้ยนะที่เราบอกว่าเป็น NCBS เนี่ยก็คือจะต้องเข้ามาสู่ระบบมุกใช่หรือไม่ใช่ไหมก็คือเอาแพลตฟอร์มของมุกใช่หรือไม่หรือยังไงวิธีนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอินดิวิดวลเนี่ยโอเคนะต่างคนต่างทำละแต่ว่าคุณก็เก็บของตัวเองคุณก็ทรานสเฟอร์ของตัวเองนะครับใช้ระบุงระเบียบอะไรต่างๆของตัวเองแต่ถ้าสมมุติว่าแต่เข้าเมื่อกี้ถ้าฟังอาจารย์บอกว่าไม่จำเป็นต้องเข้ามุกถ้าไม่จำเป็นเนี่ยมันจะมีช่องทางไหนนะครับขอขยายตรงนี้หน่อยนะครับว่า เมื่อเราไม่ใช้มุกเราจะมีช่องทางไหนที่จะเข้ามาเป็นปาร์ตี้กับตรงนี้นะครับแล้วผ่านไปที่ตัววายเนี่ยเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยการที่โอนเป็นสิ่งที่ยุ่งยากยิ่งเมื่อกี้คอมพีเทนซีก็เป็นยุ่งยากถามว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยถ้ามันช้าไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นมันต้องมีไทมิ่งที่มันพอเหมาะพอเจาะนะครับไม่งั้นแล้วเราทำไปมันเสียเวลาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็อยากให้มันเป็นปัจจัยตัวหนึ่งซึ่งว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องมองนะครับแล้วต้องพยายามที่จะตีกรอบให้มันสั้นน่ะแล้วชัดน่ะว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่
นะครับไม่ใช่เราบอกรอแล้วนักศึกษาเข้ามาแล้วเทียบเข้าไปอีกแล้วเมื่อกี้ถ้าฟังนะหน่วยงานกลางตรงกลางนี่แหละจะใช้เวลาเยอะไหมแล้วถ้าเขาไม่เพิ่มบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญเข้าไปเนี่ยลำบากนะครับกว่าจะฟีดแบ็กกลับเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะตรงเนี้ยแต่ถ้าเป็นของมหาลัยเองมันไปได้เร็วละเพราะนั้นตรงเนี้ยมันจะมีเงื่อนไขมากถ้าเป็นหน่วยงานกลางนะครับเพราะเมื่อกี้หลายท่านบอกถ้าเป็นของมาตรฐานของมหาลัยเนี่ยต่างคนถ้าคุณโอเคคุณได้ก็ไปเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเข้ามาสู่หน่วยงานกลางหน่วยงานที่กำกับด้วยเนี่ยถามมันดีไหมดีมันจะได้เป็นมาตรฐานใช่ไหมครับแต่มันก็ต้องดูเวลาตรงนี้ด้วยนะครับไม่อยากให้มันไปแป๊กตอนท้ายอีกนะครับขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมค่ะเราเริ่มต้นจากที่เราเอารีซอร์สมารวมกันคนที่ทำงานอยู่เนี่ยถ้าเขาต้องการที่จะรีสกิลอัพสกิลเนี่ยเขามาเรียนคอร์สไทยมูกของส่วนกลางที่รับผิดชอบแล้วไทยมูกเนี่ยให้เครดิตแล้วเก็บไว้ในเครดิตแบงค์มหาวิทยาลัยไหนที่จะไปออกปริญญาไปออกเซอร์ติฟิเคทให้เขาถ้าเรากำหนดว่าเซอร์ทางด้านรีเทลเนี่ยคุณต้องไปเรียนไทยมูกมา6รายวิชาซึ่งเราเชื่อแล้วไทยมูกเรามั่นใจในคุณภาพเราก็ออกเซอร์ติฟิเคทให้เขาหรือถ้าเขาไปเรียนไทยมูกมา4เราก็มาเติมอีก2ค่ะคือวัตถุประสงค์อย่างแรกที่อยากเห็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย TCU ทำหน้าที่เป็นตัวที่กำหนดมาตรฐานกลางหรือว่าตัวมีคอสกลางที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยเรายังเชื่อมั่นว่ามันยังเป็นเครดิตแบงค์ให้เราที่จะดึงไปสำหรับออกดีกรีหรือออกเซอร์ติฟิเคทให้เขาได้ด้วยอะค่ะไม่รู้ว่าตรงนี้มันย้อนกลับไปตั้งแต่ TCU เป้าแรกที่มาจอยทำนะคะก็เห็นประโยชน์เพราะว่ากลุ่มที่ทำงานเนี่ยเขาไม่สามารถจะเข้ามาเรียนในระบบแต่เขาอยากจะเรียนแบบออนไลน์คือทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแต่นี้ไอตัวออนไลน์ที่จะการันตีที่จะใช้รีซอร์สร่วมกันเราเชื่อว่าหลายๆสถาบันน่ะมีของดีอยู่แล้วเราก็มาทำรวมแล้วก็เออของธรรมศาสตร์วิชานี้ดีนะเป็นส่วนหนึ่งของที่เราคิดว่าเราจะให้เซอร์ติฟิเคทอยู่แล้วคุณไปเรียนของธรรมศาสตร์ใน TCU ตัวเนี้ยแล้วคุณก็มารวมกับเซอร์ติฟิเคทอีก6ตัวของเรารวมกันเราก็ออกให้อย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ศิริภัยคะต้องแยกก่อนนะฮะระบบของไทยมูกที่ TCU ทำงานตรงเนี้ยการผลิตรายวิชามันมาจากมหาลัยต่างๆถูกไหมคะแล้วเราก็เปิดไว้สำหรับ lifelong learning มันก็เป็นเหมือนกับคอร์ส free คอร์สมันได้จากเซอร์รายวิชาวันนี้พอมีระบบไทยมูกเราก็บอกน่าจะมีระบบเครดิตแบงก์ก็เลยเคลมเอาว่าเครดิตแบงก์ภายใต้ระบบไทยมูกเนี่ยเป็นโปรโตไทป์สำหรับไทยเครดิตแบงก์ตัวที่ยังไม่เกิดนะคะตอนนี้ยังไม่เกิดนะคะเพียงแต่ณวันนี้ในเมื่อเรามีโปรโตไทป์อยู่แล้วอะเราอยากจะขยายโปรโตไทป์ตรงนี้ให้มันเป็นของกลางสำหรับทุกคนในระดับชาติโดยสปอวก็แล้วกันแต่ยังไม่มีนะคะยังไม่มีไอตัวถ้าตัวระบบเครดิตแบงก์ของภายใต้ไทยมูกเนี่ยมันจะเก็บตอนนี้จะเก็บเฉพาะของที่เข้ามาเรียนในไทยมูกเท่านั้นนะคะต้องแยกกันให้ชัดเจนแล้วก็มีระบบอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นไทยมุกไดเรกทอรี่ที่จะไปทุกที่ไม่ใช่เฉพาะในประเทศนอกประเทศด้วยที่เป็นเครือข่ายทั้งหมดแล้วมันก็จะกลับเข้ามาใช่ค่ะนี่ค่ะแต่ที่ทำนะวันนี้เนื่องจากเพื่อขออนุมัติจัดประชุมให้ได้แล้วก็หาแนวทางเนี่ยเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญตามมหาลัยต่างๆเนี่ยท่านสนใจท่านเชี่ยวชาญท่านรู้ในเรื่องเหล่านี้ดีก็เลยเรียนเชิญท่านมาเพื่อคุยกันถึงไอ้ตัวที่ชื่อว่าไทย National Thai อะไรดีฮะไทย CBS ก็แล้วกันง่ายๆนะฮะมาคุยกันถึงไทย CBS แต่มีโปรโตไทป์ก็คือเครดิตแบงก์ของไทยมูกเป็นโปรโตไทป์แค่นั้นนะคะจะได้เคลียร์กันไปเลยนะคะแล้วอนาคตไอ้ตัวกลางเนี่ยมันจะมีหน้าตายังไงเดี๋ยวจะชงขึ้นไปพยายามทุกวิถีทางให้มันเกิดขึ้นกันแล้วกันแล้ววันนี้ก็คือเนี่ยค่ะคำตอบตรงเนี้ย
จะส่งขึ้นไปอะไรสักที่หนึ่งจะพยายามทำออกมาเท่าที่จะทำได้นะคะแต่สำหรับไทยมุกเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าทำ TOR ทำอะไรกันแล้วเรียบร้อยก็เอาตรงนี้ค่ะที่จะได้จากวันนี้เช่นเดียวกันนะคะที่อาจารย์ช่วยกันมองเนี่ยก็จะไปเป็นตัวหนึ่งที่ไปรีไวซ์ TOR ให้มันตอบโจทย์ของการเรียนผ่านไทยมุกนะคะค่ะเครดิตแบงก์National Credit Bank ที่เราพยายามจะทำอะครับไม่ควรจะต้องไม่ได้จำกัดเฉพาะมูคครับคือหมายความว่าถึงแม้จะเป็นคอร์ส Face to Face ที่จัดที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถบันทึกเข้าไปในระบบเครดิตแบงก์ได้คราวนี้เวลาบันทึกอย่างไรก็ถ้าเกิดว่าสำนักทะเบียนเนี่ยสามารถเชื่อม API กับที่นี่ได้ก็คือเวลาเรียนปุ๊บถ้ารู้คนนี้ว่าเป็นนักเรียนภายนอกคือนักศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกมาเรียนลิงก์เข้ามาที่ระบบของ National Credit Bank สำนักทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักทะเบียนคุยกับ National Credit Bank Cloud แล้วก็เชื่อมข้อมูลเข้ามาเลยหรือ2เป็นแบบแมนนวลแมนนวลก็คือต้องอัปโหลดอะไรล่ะครับ Excel template อะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่ระบบโดยที่ได้รับ Authorized Authentication แล้วอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นรูปแบบ2รูปแบบซึ่งน่าจะเป็นทำได้โดยปกติอยู่แล้วนะครับต้องเป็นอย่างนั้นเราไม่มีปัญหาเรื่องเทคโนโลยีไม่มีค่ะแต่ตอนนี้เรามีปัญหาไอ้เนี่ยมันจะเทียบกี่หน่วยมันจะอะไรโอ้ยไอ้ปัญหาที่มันนะคะหมายเลข2 source of credit นะคะก็จะมี inside outside แล้วก็ชัดเจนเลยค่ะแล้วก็จริงๆใน inside แต่ละที่เนี่ยมันยังมีออนไลน์เข้ามาอีกนะคะแล้วจริงๆ branded มี face to face นะคะเดี๋ยวเอาไปเขียนใหม่ดีกว่า inside กับ outside เดี๋ยวนี้มันมีทั้งรูปแบบนะคะจะไม่แยกบล็อกดีกว่าให้มันอยู่ออนไลน์ก็ไปอยู่ข้างในหรือจะเป็น blended หรือจะเป็น face to face เพราะมันใช้แบบนี้อยู่แล้วนะคะรวมทั้งเดี๋ยวพอเห็นอย่างนี้ทุกท่านงงแน่นอนนะคะแล้วจะมีอื่นๆอาจจะไม่ใช่ไทยมูคที่เดียวอาจจะมีที่อื่นๆอีกนะคะเช่นเรามีไต้หวันมูคกำลังแปลเป็นภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่มันเชื่อมต่อกันให้ได้หมดมีประเด็นอะไรไหมอาจารย์มองกราฟรูปนี้เนี่ยนะครับช่องสีเหลืองเลข2กับช่องสีเหลืองเลข3นะครับผมยังนึกว่าระหว่างกลางนั่นน่ะคือเครดิตแบงค์คือหมายว่าเรามีซอร์สของเครดิตเรามีออนไลน์ต่างๆใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราต้องเอาไอ้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปบันทึกอยู่บนเครดิตแบงค์แล้วทีเนี้ยเวลาถึง recognition เนี่ยจึงต้องอ่านข้อมูลที่เราบันทึกไว้เนี่ยแหละกลับลงมาพอกลับลงมาปุ๊บจึงจะเอาไปดำเนินการ recognitionนะครับแต่ได้คอนเนคชันแล้วจะกลับไปเก็บในเครดิตแบงก์อีกได้ไม่จำเป็นอาจจะไปเก็บที่ University Credit Bank ไม่ได้เก็บที่ National Credit Bank National Credit Bank เนี่ยเก็บเฉพาะ Source of Credit หรือว่า Evidence of Learning เนี่ยแหละเบอร์2ทั้งคอลัมน์เนี่ยแหละนะครับแล้วก็มี Credit Bank เนี่ยแทรกอยู่ตรงกลางระหว่าง2กับ3แล้วมหาลัยเนี่ยก็มาดึงข้อมูลจากเครดิตแบงก์เนี่ยเพื่อเอาไปทำกระบวนการไลคอนเนคชันนะครับครับใหญ่ที่วิ่งอยู่ในคลาวด์เป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะอยู่ตรงกลางแล้วก็เขียนมันว่าตรงกลางนี่คือไทย CBS ไปเลยจะได้แล้วพอ3ไป4เนี่ยมันอาจจะ3ไป4กับ3ไป5ไป5นี่ก็คือเป็นนอนดีกรีถ้าไป4ก็คือไปดีกรีก็คือไปอวอร์ดเป็นแบบนอนดีกรีก็ได้เป็น Certificate of Specialization อะไรบางอย่างนะครับส่วนถ้าไปดีกรีก็ไปดีกรีก็ไปได้2ทาง3ก็จะแยกไปเป็น4กับ5นึกถึงตอนสอบวินัยพลนักศึกษาเลยเอาไปสรุปภาพมาตามนี้เลยแล้วทำมาส่งแล้วก็ไปโพสต์โมเดลเสร็จจบ accept ได้เลยนะคะชัดเจนมากเลยค่ะอาจารย์เห็นภาพแล้วก็น่าจะเป็นแผนภาพที่เราโพสต์ไปได้มันก็เป็นเหมือนโว มีอยู่กลุ่มคณะทำงานหนึ่งท่านรองรักษาชอบบอกว่าเมื่อไหร่อาจารย์กบจะทำ work floor ให้ทันทีละรออยู่เนี่ยบอกยังค่ะจนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุมยังไม่ให้นะคะก็คือภาพเนี้ยค่ะจะได้เห็นภาพอาจารย์ต่ายมีประเด็นไหนไหมคะที่อยากได้ชัดเจนแล้วนะคะท่านอื่นๆล่ะคะมองภาพนี้ไปตอบไอ้มือครบถ้วน5นิ้วแล้ว
พราะว่าเอาจากตรงนี้มาลังนี้ปุ่มนี้คือใครบ้างจะได้ประโยชน์จากระบบนี้เหรอครับอ๋อก็เต็มๆเลยก็คือผู้เรียนนี่แหละจะได้ประโยชน์มากคนไทยคนไทยนั่นแหละคนจนที่เข้าใจนี่แหละจริงๆผู้สอนก็ได้ประโยชน์นะครับอาจารย์ที่จัดทำคอร์สมูคอร์สเนี่ยจะได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่ามูคอร์สตัวเองก็จะถูกประชาสัมพันธ์ไปหมดเลยนะครับคือไม่ใช่ว่าอยู่แค่เว็บมูคของตัวเองก็จะไปอยู่ที่เว็บมูคทั้งประเทศคนต่างประเทศก็เห็นด้วยอีกนะครับซึ่งผมว่าเนี่ยอาจารย์ที่เปิดจัดทำคอร์สเนี้ยมหาวิทยาลัยที่เปิดมูคพวกนี้ก็ได้ประโยชน์นะครับก็จะมีอะไรครับมี recognition นะครับถ้าเกิดว่าของตัวเองเนี่ยเป็นคอร์สที่ป๊อปปูล่ามากเพราะแน่นอนบน directory คงจะเขียนเนาะลงทะเบียนไปแล้วกี่คนจบไปแล้วกี่คนใช่ไหมคอร์สนี้ rating 4ดาวเต็ม5ดาวอย่างเงี้ยเหมือนกับอะไรนะครับวงใน .com นะฮะร้านไหนน่าไปทานคอร์สไหนน่าไปเทคใช่ไหมครับคนที่เทคแล้วมีรีวิวเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับซึ่งไอ้ตัวพวกนี้มันก็จะแบบโปรโมทไปในตัวเลยครับคือได้นะพวกนี้บางทีวันก่อนไปประชุมที่ไต้หวันนะอุ้ยพาไปกินถึงในป่าเลยบอกทำไมอยู่รู้ได้อ๋อนี่เหมือนว่ามันเว็บมันบอดวงในอะวงในบ้านเราเลยโอ้แต่อร่อยจริงๆนะคะตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราได้คำตอบหมดละ5นิ้วโอ้เคลียร์คัทมากเลยมีท่านใดอยากเพิ่มเติมไหมคะมีความสุขกันทั่วหน้าที่ท่านอาจารย์กังวลเกี่ยวกับเรื่องการเทียบเรื่องเกี่ยวกับไม่ใช่ครับ competency เนี่ยเนื่องจากว่ามันใหม่ใช่ไหมครับเราถือโอกาสที่มันใหม่เนี่ยให้เป็นประโยชน์ก็คือทุกคนยังงงงวยกันอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จริงๆที่เราพยายามทำนี่ก็คือเราพยายามสร้างเหมือนกับ competency กลางก็คือ dictionary competency เนี่ยแหละครับคือไม่ว่าคุณมี competency อะไรเนี่ยขอให้มาบรรจุใน dictionary เล่มนี้ถ้าเกิดว่าคุณคิดจะสร้าง competency เรื่อง effective communication ลองไปดูของที่เขามีใน dictionary ก่อนซิเอาไปใช้เลยไหมนะครับถ้าเกิดว่าคิดว่ามันไม่ตรงจะสร้างเป็นอันใหม่ strategic communication เราไม่เรียกนะคุณก็ทำใหม่คุณก็แอดเข้าไปใช่ไหมครับแล้วเราก็มีเวอร์ชันhigh level advanced อะไรขึ้นมาก็เติมคำว่า advanced เข้าไปถ้าของเราคิดว่าอันนั้นมัน basic เกินไปใช่ไหมครับก็เติมคำว่า advanced เข้าไปตอนนี้ตัว competency มันก็จะกลายเป็นมีแบบเดียวคือหมายความว่า competency A ได้3 level 3แปลว่ามันจะแปลได้แค่แบบเดียววันนี้เวลาวัดผลเวลาเทียบกันเนี่ยมันแทบจะมันจะไปตัดกันที่กระบวนการวัดของคุณนั่นแหละว่าถ้าวัดได้ดันถ้าเลเวล3แล้วมัน3จริงเปล่าเนี่ยแหละครับมันก็จะไปเหลือแค่รับรองแค่ตรงนั้นแต่ว่าได้มอกเหมือนกันแล้วอะไรเงี้ยครับที่แดนถามครับว่าจุดเริ่มตรงนี้มันแต่ละที่เริ่มมาหรือว่าเราจะมาเริ่มด้วยกันในบาง competency หรือในบางประเด็นที่มันสามารถที่จะ เป็นกลางได้เลยไหมครับคิดว่าต้องเริ่มด้วยการเราเอาของที่เราทำไว้แล้วนี่แหละมากองรวมกันก่อนแล้วก็มาจัดใหม่และอะไรที่คิดว่าใครจะทำต่อจากนี้ก็ต้องมาอยู่ใน directory ของพวกเราที่ร่วมกันทำนี่แหละนะครับซึ่งนี่ก็เป็นความพยายามที่เนี่ยแหละเราลองวิชาการกำลังช่วยกันอยู่ครับกำลังขอเงินทปอสัก5ล้านแล้วก็ขอเงินทอสัก5ล้านแล้วก็ให้แต่ละที่ไปเนี่ยช่วยกันมาระดมกันครับถ้าใครมีแล้วก็เอาขึ้นมาบอกเป็นมาตรฐานตัวเองสกุลเงินตัวเองใครไม่มีก็เดี๋ยวขอรอเทียบพอถึงเวลาเข้ามาเราก็เทียบใส่อย่างนี้ก็ได้ครับทำเสร็จแล้วเอามาให้ระบบตรงกลางด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องไปลงเงินอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นมีความสุขมากเลยอ่ะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีตรงเนี้ยก็มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าจะให้มันเป็นมาตรฐานหรือเป็นกลางสปวก็ต้องเอาตรงเนี้ยไปร่างเป็นเกณฑ์มินิมัมไงฮะใช่ไหมที่จะอะไรแบบนี้ครับเมนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเขียนมคอ1ที่เป็น competency based ได้ละนะครับเพราะเราก็มี dictionary เรียบร้อยใช่ไหมครับต่อไปเนี้ยคุณจะเอาหลักสูตรอะไรมาก็ตามคุณก็ต้องเลือกจาก dictionary เนี่ยแหละเพื่อไปประกอบว่าเนี่ยคือหลักสูตรของคุณซึ่งวิชาอาจจะไม่ต้องปรากฏคืออาจจะมีในมคอ2อาจจะมีปรากฏว่าไปเรียนอะไรมาบ้างแต่สุดท้าย outcome ไม่ใช่ JPEG แต่ outcome คือ competency level ครับต้องฝากทางสมอจัดตั้งคณะทำงานเทียบสมรรถนะในเครดิตแบงค์หรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะไม่งั้นมันออกมาเป็นรูปธรรมไม่ได้อ่ะค่ะแล้วเดี๋ยวระบบเนี่ยทิ้งไว้ตรงนี้เราดำเนินการกัน
เพราะมันง่ายอ่ะเราทำงานง่ายๆก็แล้วกันดีไหมคะจะได้เกิดภาพที่เป็นจริงก็ต้องฝากความหวังไว้กับท่านรองวิชาการทั้งหลายต่อจากนั้นคือมันเป็นเรื่องของการประเมินแบบจะประเมินยังไงถึงจะมันมีมาตรฐานเหมือนเราประเมินการคุณภาพใช่ไหมแต่ละประเมินอาจารย์จะไม่มีมาตรฐานแล้วเพราะว่าเหมือนกับอาจารย์สอบอ่ะเอวิชาแมทของมหาลัยหนึ่งกับเอวิชาแมทของมหาลัยอีกอันนึงมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมอาจารย์นะไม่ต้องมาเทียบกันละเราก็เลยคิดว่าแต่คราวนี้ A มันจะมี description ละ A แปลว่าใช่ไหมครับเพราะว่าทำ competency ปุ๊บ level 4แปลว่าทำงานประสานงานแก้ความขัดแย้งต่างๆนานามันแปลมันมีคำแปลของมันละแล้วเมื่อก่อนเรามีแค่ A แปลว่าดีมากซึ่งดีมากแต่ละคนก็แล้วแต่อารมณ์ของอาจารย์นะปีนี้โหดหน่อยก็เกรดยากหน่อยนะครับขออนุญาตนำเสนอค่ะจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะคะจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ5นิ้วมือเนี้ยนะคะมีความคิดเห็นว่าทั้งหมด5นิ้วมือที่เราคุยกันเนี่ยเหมือนจะเป็นแค่ต้นน้ำนะคะซึ่งบางทีเราอาจจะยังขาดปลายน้ำก็คืออย่างเช่นนิ้วมือสุดท้ายนะคะคือโฮมบางทีเราอาจจะต้องคำนึงถึงนายจ้างหรือ employer เพราะว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบนี้ก็คือไม่ใช่เฉพาะผู้เรียนหรือ learner อย่างเดียวเป้าหมายคือเราน่าจะดำเนินการเพื่อไปตอบโจทย์ตลาดแรงงานเพื่อที่จะ provide ทรัพยากรแรงงานให้กับอุตสาหกรรมของประเทศในการขับเคลื่อนประเทศเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวมีความคิดเห็นว่าอาจจะต้องมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฟังความคิดเห็นจากนายจ้างแล้วนายจ้างเองก็ต้องปรับตัวสำหรับธุรกิจยุคใหม่อ่ะค่ะว่า competency ของลูกจ้างควรจะต้องเป็นแบบไหนซึ่งนายจ้างเองก็อาจจะยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนตรงนี้ทางทีมที่ทำเกี่ยวกับการวางระบบ competency ส่วนกลางอะค่ะอาจจะจำเป็นที่จะต้องเชิญกลุ่มของนายจ้างเข้ามาเพื่อที่จะร่วมกันออกแบบซึ่งมันก็จะทำให้ระบบทั้งหมดเนี่ยครบเป็นต้นน้ำและปลายน้ำพอเป็นอย่างนี้เนี่ยมีความคิดเห็นว่าน่าจะมีความจำเป็นที่จะต้องมีส่วนกลาง competency model ที่เป็นของส่วนกลางนะคะเพื่อที่จะให้ตัว learner เองเนี่ยสามารถที่จะเทียบ standardize ได้ว่ากับ standard model ได้นะคะว่า competency ของตัวเองนั้นอยู่ในระดับไหนในขณะเดียวกันตัวนายจ้างเองถ้าต้องการแรงงานที่ตอบโจทย์ competency ของหน่วยงานของตัวเองก็สามารถที่จะเทียบกับ standardize ไอ้ตัว competency model ตัวนี้ได้เมื่อเราทำให้ครบระบบอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบนี้มันน่าจะช่วยขับเคลื่อนประเทศได้อะค่ะซึ่งตัวนี้คิดว่าพอเราเพิ่ม employer ในนิ้วมือที่5เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ระบบมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะคุณค่ะอาจารย์วนิดาขอโทษด้วยค่ะอาจารย์พอดีเพื่อนน้องส่งมาแล้วแคปเจอร์ชื่ออาจารย์มันหล่นไปนิดนึงเมื่อกี้เลยไม่ได้เรียกนะคะแต่เป็นแนวคิดที่ดีที่อาจารย์เสนอเดี๋ยวเราพอยต์ไว้ตรงนี้แล้วก็ที่อาจารย์เสนอว่าจะเรื่องของนายจ้างแล้วก็คงจะต้องในคณะที่เทียบสมรรถนะเนี่ยคงจะไม่คิดเฉพาะในสถาบันเท่านั้นอาจจะต้องเชื่อมไปถึงพวกสมรรถนะวิชาชีพพวกเรื่องของสถานประกอบการแล้วก็หน่วยอบรมที่อะไรให้เข้ามาเทียบเพราะว่าวันหนึ่งที่นั่งคุยกับทางสวทช.ซึ่งเข้ามาคุยกับท่านเลขาในเรื่องของการเทียบหลักสูตรฝึกอบรมอย่างเงี้ยเราก็ question ตอนนั้นเหมือนกันมันจะเทียบไปเท่าไหร่วะเนี่ยอบรมมันไม่เหมือนกับที่เราเรียนเช่น16สัปดาห์เนี่ยได้1หน่วยกิตอะไรเงี้ยมันจะชัดเจนตรงนั้นก็คงต้องเอามาคุยด้วยอะค่ะนะคะอันนี้ดีมากเลยกรณีของนายจ้างนะขอบคุณมากเลยก็คือนายจ้างในฐานะที่ผู้ใช้คนที่เรียนจากหลักสูตรเหล่านี้เราให้ผู้เรียนเป็นคนให้ดาวคอร์สนี้แล้วเราต้องน่าจะมีดาวสำหรับคนที่จบจากคอร์สนี้แล้วไปเพราะตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็น recommendation ว่าต่อไปคนจะมาเรียนหลักสูตรเหล่านี้เป็นที่ต้องการของผู้รับจ้างนะซึ่งมันอาจจะเกิดคอร์สที่เป็น in-house training ของเขาเองหรืออาจจะเป็นคอร์สสำหรับคนที่จะเป็น prospective employee คือคนที่เขาก็จะรับเข้ามาในอนาคตว่าถ้าไปเรียนแบบนี้บริษัทนี้เขามีโอกาสที่จะได้เข้าไปทำงานได้เพราะว่ามันมีคอร์สที่เป็นมันไม่ใช่ดีกรีอย่างเงี้ยนะครับที่เขาอาจจะมีคะแนนในการเป็นพอร์ตของเขาอะได้อันนี้ดีนะค
ค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะจากประเด็นที่ท่านอาจารย์แจ้งเมื่อสักครู่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนายจ้างด้วยในแง่ที่ว่าถ้าเดิมนายจ้างคิดว่าลูกจ้างเนี่ยยังขาด competency บางอย่างอาจจะต้องจัด in-house training แต่ถ้าสมมติว่านายจ้างมีส่วนในการออกแบบระบบ competency ตั้งแต่ต้นน้ำเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าบริษัทนายจ้างเองสามารถที่จะตัดส่วนของ in-house training ไปแล้วอาจจะใช้ตัวไทมุกเองเป็นใช่ค่ะเป็น in-house training ซึ่งเหมือนกับว่าองค์กร outsource ตัวนี้มาให้ไทมุกประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะได้ประเด็นเอาไปทำงานต่อพอสมควรนะคะขอบคุณค่ะจันคะมีประเด็นอะไรไหมคะเรายังพอมีเวลาเหลืออีกหลายนาทีด้วยกันตอนนี้นาฬิกาบอกโอ้ยเพิ่ง 12.03 เองค่ะเอ็มเป็นคนชอบอะไรจริงๆชอบเริ่มเลทไม่เป็นไรแต่พอเลิกนี่ขอให้ตรงเวลาจะเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วคือว่าเป็นการประชุมที่มีความสุขมากเลยค่ะเพราะว่าเราเหมือนกับช่วยกันแล้วก็นำเสนอสิ่งที่มันเรียกว่าเป็นอินโนเวชันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ไปในทิศทางที่แทบจะไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันเลยแต่มองกันได้หลากหลายหลายๆมุมด้วยกันตอนนี้แบบจิ๊กซอเริ่มเติมเต็มมากนะคะส่วนตัวคณะทำงานเดี๋ยวเอาไปสรุปแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เรามีอีเมลของทุกท่านเดี๋ยวสรุปส่งให้ทางอีเมลด้วยอีกทางหนึ่งนะคะจะเป็นวิธีที่เราจะช่วยกันแล้วท่านจะเติมเต็มตอนนั้นอีกก็ได้ในอีเมลนะคะจริงๆแล้วยิ่งไม่อยากเลิกเลยแต่ด้วยความจำเป็นด้วยภารกิจของทุกท่านนะคะแล้วก็เราก็รบกวนเวลาทุกท่านมาวันกว่าๆแล้วเนี่ยคะก็ได้ประเด็นทั้งเรื่องของ experience จากคนที่ทำระบบแล้วรวมทั้งได้จากสิ่งที่เราสเตตัสของแต่ละสถาบันดำเนินการ CBS ของสถาบันไปถึงขั้นไหนแล้วบ้างนะคะแล้วตรงแม้กระทั่งไทมุกเองซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดครั้งนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะทุกคนได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ทั้งนี้ทั้งหลายก็เพื่อที่จะเราจะทำระบบกลางของประเทศซึ่งเป็นงานที่อุดมศึกษาต้องเป็นผู้นำทั้งหมดนะคะทุกท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ช่วยกันวางระบบของประเทศแล้วนะคะคงจะมีงานที่ต้องรบกวนท่านทั้งหลายนะที่นี้อีกต่อไปนะคะท้ายที่สุดนี้ค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะมีวันมีความสุขในวันหยุดต่อเนื่องนะคะแล้วก็กลับมาทำงานต่อไปนะคะอาจารย์ต่ายเตือนนะคะเพราะว่าเราเรียนเชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ชั้น4นะคะก็จะมีป้าย TCU ไว้ที่ตามโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราไปดิสคัสกันต่อได้ที่โต๊ะอาหารนะคะเรียนเชิญเลยค่ะเวลาก็ไม่จำกัด